สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการ3ข้อดีหลังเกมนะครับก็เพิ่งจบไปหมาดๆเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับนะกับเกมคาราบาวครับนะครับที่อาร์เซนอลนะก็บุกไปนะครับเอาชนะเบนฟอร์ดหประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากลีดเนลสันนะเป็นประตูชัยของเกมนะและเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับนะก็เกมนี้ก็มีอะไรดีๆเยอะนะครับนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแต่ก็เหมือนเดิมเนาะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับ PK 24นะครับผม PK 24นะครับก็พี่ๆคนไหนนะชอบกสี่นะ ก็แอดไลน์นะครับไปได้เลยที่แอด pk 2 4นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับเออมาทุกคน3ข้อดีหลังเกมนะครับเอาจริงๆเกมเนี้ยนะครับผมรู้สึกโอเคนะโอเคมากๆนะครับข้อดีข้อแรกเลยนะครับนะวันนี้เราเราได้เห็นบรรดาตัวสำรองลงเล่นเยอะมากๆนะครับลิชเนลสันเอมิลสมิธโรนะครับนะคีวีออร์จอร์จินโยเออแลมเดล นะครับนะทั้งหมดเหล่านี้เป็นสำรองที่ต้องบอกว่าก็คือเป็นสำรองแบบชัดเจนไปแล้วหน้าตอนนี้นะครับนะซึ่งวันนี้พวกเขาก็ได้ลงตัวจริงกันหมดเลยและส่วนตัวผมผมมองว่าก็โอเคนะทำผลงานได้โอเคกันทั้งหมดเลยนะครับเรมเดียวมีช็อตเซฟซูเปอร์เซฟ ด้วยนะครับนะลูกง่ายๆก็ไม่พลาดเลยนะครับนะแม้ว่าจะโดนกองเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยนะครับกดดันทั้งเกมเลยนะครับมีการโหเฮล้อ,ล,อล้อเลียนนะครับทั้งเกมเลยนะครับแต่แลมเดลก็ไม่พลาดเลยจนกระทั่งมีจังหวะเซฟสวยๆเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เห็นเลยว่าแลมเดลว,วันนี้นะครับเขาก็พาย,ยายามที่จะมาเล่นบอลกับเท้ามากขึ้นจริงๆนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นแนวทางที่ ผู้สับตูของเราตอนนี้จะต้องทําแบบนี้ให้ได้แหละนะครับนะแต่ก็ยังเห็นเลยนะว่าแลมเดลก็ยังมีความแบบยังไม่มั่นคงเท่ากับรายญาจริงๆนะครับแต่เรื่องช็อตเซฟเนี่ยแลมเดลก็ยังคงมียอดเยี่ยมเหมือนเดิมเนาะส่วนอย่างพวกเนลสันนี่ก็ยิงประตูชัยอยู่แล้วใช่ไหมนะครับแล้วก็จังหวะในเกมก็ดูว้อหวาดดุดอันตรายดีนะครับนะพี่จอก็วันนี้ถือว่าแก้ตัวจากเกมแล้วได้ดีมากๆนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ดัก บอลแย่งบอลเยอะมากๆนะครับแม้ว่าจะดูแบบเออมีความช้าอยู่บ้างตามอายุก็ว่าไปนะครับแต่ว่าการอ่านเกมดักจังหวะบอลเนี่ยมีสวยๆเยอะนะครับและอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าทําได้ดีมากๆเลยก็คือยาคุบคีวออนะครับวันนี้โคตรดีคีวออโคตรเหนียวนะครับช่วยมีจังหวะบล็อกลูกสําคัญด้วยยิงผ่านแลมเดลมาแล้วนะแทบจะเข้าประตูอยู่แล้วนะครับแลมเอเอคีวออพวกมาบล็อกเฉยเลยนะครับ ทำได้ดีมากๆ k ี r วันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสของตัวสำรองเนาะแลวตัวสำรองเนี่ยทำได้ดีหมดเลยนะครับสมิธโลด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ทีมเราต้องมีการโลเทชันกันบ่อยมากขึ้นแหละนะครับโปรแกรมมันเยอะตัวหลักก็เจ็บเยอะนะครับตัวสำรองเนี่ยจะต้องได้รับโอกาสลงเล่นบ้างอยู่แล้วนะครับนะแล้วพอเป็นแบบเนี้ยวันเนี้ยที่เขาได้โอกาสลงเล่นเป็นครั้งแรกเนี่ย ถือว่าทําได้น่าประทับใจนะครับส่วนตัวผมผมโอเคมากๆกับตัวสํารองของเราในะวันนี้นะครับนะนั่นคือข้อดีข้อแรกเนาะข้อดีข้อที่2นะครับนะเอาเอาเป็นเรื่องของเด็กดาวรุ่งกันแล้วกันนะครับนะวันนี้มีชาวซาโกจูเนียนะครับนะเด็กดาวรุ่งของเราได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับอันเนี้ยเอาจริงๆมันก็อาจจะ ไม่ได้ดูเป็นข้อดีเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าหาวก็พูดถึงฟอร์มการเล่นของชาวซาโกจูเนียเนี่ยนะครับนะน้องก็ยังดูไม่ได้วื้อหวาอะไรมากนะครับหลายหลายครั้งนะครับน้องจะไปอยู่ในจุดที่มันรับบอลได้นะครับแต่มันไม่สามารถทําอะไรต่อได้รับบอลปุ๊บแล้วก็คืนต่อรับบอลปุ๊บแล้วก็คืนต่อมันอยู่ในจุดที่มันไม่ได้เปรียบนะครับนะซึ่งเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของชั่วโมงบินนั่นแหละนะครับนะอาจจะผลงานในเกมอาจจะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกับชาวซาโกจูเนียแต ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเด็กดาวรุ่งของเราเนี่ยเก่งๆเยอะนะครับนะและการที่เนี่ยได้รับโอกาสแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับนะมันเป็นเกมแรกแหละนะครับมันจะไม่ปังมากก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะแล้วก็ในเกมนี้มีมีสำรองเด็กดาวรุ่งเยอะมากนะครับอย่างแบบวอเตอร์นะครับเอ่อดูเบอรี่เนาะแล้วก็เจมส์สวิตด้วยนะครับเจมส์สวีทนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่มีชื่อทีมชุดใหญ่นะครับนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ สกอขาดมากกว่านี้ถ้าคู่แข่งมันไม่ใช่เบนฟอร์ที่ถือว่าเล่นดีๆแบบนี้นะครับนะอาจจะได้เห็นเด็กดาวรุ่งเยอะมากกว่านี้ไปแล้วในเกมนี้นะครับนะแต่ก็เป็นนั่นแหละนะครับสุดท้ายก็คือเป็นสัญญาณที่ดีก็แล้วกันนะครับกับเด็กดาวรุ่งเนาะก็คือข้อดีข้อที่2นะครับส่วนข้อดีข้อสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยผมอยากจะพูดถึงมากๆเลยก็คือในแง่ของในเรื่องของตำแหน่งการเล่นนะครับทีมเราวันนี้ทุกคนเริ่มต้นมานะครับนะกองหลังสี่คน เบนไวซ์ซาริบาเอ้ยไม่ใช่สิเบนไวซ์กาเบียวคิวบิออโทมิ เห็นแวบแรกเนี่ยใครๆต่างก็ต้องคิดว่าเบนไว้เป็นเซนเตอร์อยู่แล้วจริงไหมครับแบ็กขวาเป็นโทมี่แน่ๆแต่พอเล่นจริงๆปุ๊บไม่ใช่ครับโทมี่เป็นเซนเตอร์นะครับเบนไว้เป็นแบ็กขวาซึ่งในก่อนเกมเมื่อเย็นใช่ไหมเราก็ไลฟ์สดคุยกันไปนะครับหลายคนก็คิดว่าอยากให้เป็นเบนไว้แหละแต่ว่าพอเป็นเบนไว้คู่คีวิตรอเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับในเรื่องของลูกอากาศว่าแบบพอเจอคู่แข่งที่มาเล่นลูกอากาศดีๆอย่างเบนฟอร์ดเนี่ยจะเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับซึ่งก็เนี่ยอย่างที่เห็นกันพิตาเล่นในเกมจริงๆปบเเเออาาทมยยืนนซรแลล้วจัญห ของลูก,กาอากาศจบเลยโทมิวันนี้ลูก,กาอากาศเก็บเรียบนะครับเก็บเรียบทําได้ดีมากดีมากๆจังหวะบล็อกลูกยิงสําคัญสำคัญ,คญ,คญเยอะมากๆเปนะครับเบนไว้ก็ตามมาตรฐานอยู่แล้วเนาะแต่ก็เห็นเลยว่าแบบเบนไว้ก็ร่างกายก็เริ่มหมดแล้วจริงๆนะพอลงเล่นต่อเนื่องกันมาเยอะๆเนี่ยนะครับนั่นคือ ในข้อดีของเรื่องของตำแหน่งการเล่นนะครับแล้วพอเนี่ยตอนท้ายมีเปลี่ยนตัวเอาซินเชนโก้ออกปุ๊บทีเนี้ยซินเชนโก้แม่งกลับไปยืนแบ็คขวานะครับคิวิโอที่เป็นแบ็คซ้ายนะครับเอากลับมาเป็นเซนเตอร์และมาเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาด้วยนะครับและเอาโทมิที่เป็นเซนเตอร์ตอนแรกขยับมาเป็นแบ็คขวาหมุนเวียนกันตลอดจริงๆหมุนเวียนกันเยอะมากๆนะครับอันนี้คือในกองหลังเนาะกองกลางอีกนะครับพอเป็นเอาชาซาโก้จูเนียร์ออกปุ๊บเอากาเบียลเชซุตลงมาแทนเชซุตเล่นฝั่งขวา นะครับซึ่งปกติเกมที่แล้วชิลซดเล่นฝั่งซ้ายวันนี้เล่นฝั่งขวาก็เล่นได้นะครับในตอนท้ายเอาเอลนี่ลงไม่อีกเอาเอลนี่เล่นปุ๊บมีการปรับแผนด้วยนะครับเอาเป็นหลัง5เอาเซตดิ่งมาเล่นเป็นวิ่งขวานะครับแล้วก็กองกลาง3าคนจอตรงกลางนะครับบรรกาศทางขวาบังเอลฝั่งซ้ายแล้วก็หน้าคู่ฮาวแบตก็เล่นทั้งเบอร์8เล่นทั้งกองหน้าหน้าเป้าหน้าคู่วันนี้ถือว่า ตำแหน่งในเกมเนี่ยนะครับในเกมเ,มเดียวเนี่ยเราเห็นการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันเนี่ยหลากหลายมากนะครับและมันไม่ได้เห็นเลยว่ามันมีรอยต่อมันไม่ได้เห็นเลยว่าเป็นปัญหากับการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งในครั้งนี้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะมันเป็นความยืดหยุ่นมันเป็นความยืดหยุ่นของทีมเรานะครับนักเตะที่เราตอนนี้มันอย่างที่ผมพูดมาเสมอแหละนะครับแต่ละคนเนี่ยเขาสามารถเล่นได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่งทุกคนกันอยู่แล้วนะครับและมัน พอมันเล่นได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่งเนี่ยยังไงมันก็เป็นข้อดีอยู่แล้วเนาะเวลาแบบถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอ c ิเขึ้นมามีคนนั้นคนนี้เจ็บขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็สามารถทดแทนกันได้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เราได้เห็นตรงนี้กันอย่างชัดเจนนะครับนะก็ประมาณนี้กับ3ข้อดีหลังเกมนะครับนะเดี๋ยวการวิเคราะห์ รูปเกมเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงเรามาคุยหลังเกมกันเนาะว่าผมเนี่ยเห็นอะไรบ้างนะครับฮาวแบดีผมชอบมากนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ทําไมผมถึงชอบเอ็ดดี้ทำไมผมถึงชอบนะครับนะในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคุยกันก็แล้วกันนะครับนะยังไงก็รอฟังกันก่อนอย่าเพิ่งด่ากันนะครับนะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พักผ่อนกันแล้วพรุ่งนี้เจอกันหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับ